ขึ้นตัวอย่างให้นะคะขึ้นตัวอย่างให้อ้าวเลือกจับคู่เอาตกคำตกคำเดี๋ยวครูเติมคำนิดนึงเดี๋ยวครูขอเติมคำนิดนึงนะคะคำหายคำหายครูว่าดูดีแล้วตกหลงลูกตาเอามาใหม่เอามาใหม่น้องเนนน้องเนนนั่งอยู่น้องเนนไม่ใช่คุณครูดูเลยเดี๋ยวนะคะเกินไปนิดนึงเดี๋ยวดูน้องเนนหน่อยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเลือกจับคู่คำสามัญกับคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ให้ถูกต้องนะคะใช้สำหรับหรือใช้กับพระสงฆ์เนี่ยให้ถูกต้องนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะเขียนลงไปในสมุดเลยคุณครูให้แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ2กลุ่มคุณครูใช้คำว่าคำสามัญก็คือคำทั่วไปที่เราใช้เรียกกันผ่านไหมไหนใครยังเขียนอยู่มีไหมคะนักเรียนเข้าใจไหมคุณครูให้ทำอะไรจับคู่คำว่าจับคู่ก็คือการทำอะไรนั่นเองถ้ามีเป็นบัตรคำนักเรียนก็ต้องมาจับเอามาไว้คู่กันแต่ถ้าไม่มีเป็นบัตรคำนักเรียนก็ต้องทำไมคะโยงเส้นนะโยงเส้นจับคู่จับคู่กันด้วยวิธีการโยงเส้นก็แล้วกันเพราะนั้นกลุ่มที่หนึ่งโยงเส้นเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนมาช่วยจับคู่โดยการนำเสนอพูดนะคะพูดบอกเพื่อนด้วยว่าเราจับคู่คู่ไหนบ้างผ่านไหมคะมาหมดแล้วคำสามัญอยู่ทางด้านซ้ายคำที่ใช้กับพระสงฆ์อยู่ทางด้านว่านี่คุณครูขึ้นเป็นตัวอย่างนะยังไม่ได้ข้อหนึ่งนะคะนักเรียนลองดูคำสามัญมีคำว่าอะไรบ้างของกินของกินของถวายพระรับของใส่บาตรให้ของพระให้ของพระมีกี่คำ4 1 2 3 4อ่ะมีข้อ4ข้อทางด้านขวาคำที่ใช้กับพระสงฆ์มีคำว่าอะไรบ้างบิณฑบาตถวายจังหันบางคนอ่านไทยธรรมบางคนอ่านไทยธรรมตกลงอ่านยังไงกันแน่ทราบไหมต้องอ่านว่าไทยธรรมถ้าเป็นข้างหลังเป็นทานก็ต้องอ่านว่าไทยทานทราบความหมายบ้างไหมความหมายทางด้านซ้ายเห็นไหมคะคำสามัญก็คือความหมายนั่นแหละนักเรียนลองจับคู่สิของกินใครทราบบ้างของกินอย่างเช่นข้าวอาหารทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะโอ้โหเก่งมากเลยจังหันนะคะนักเรียนก็โยงเส้นจับคู่กันเลยของกินก็คือจังหันเอาของถวายพระล่ะใครทราบบ้าง
อะไรนะคะไทยธรรมเก่งอีกแล้วนะคะของถวายพระเนี่ยก็คือไทยธรรมรับของใส่บาตรก็คือบิณฑบาตมาแล้วมาแล้วไทยธรรมมาทีหลังให้ของพระล่ะถวายเก่งมากก็เหลือคำเดียวเท่านั้นเองก็คือถวายบิณฑบาตเวลาพระเดินมาตอนเช้าใช่ไหมคะบิณฑบาตเนี่ยบิณฑบาตก็คือรับของใส่บาตรก็คือกิริยาที่พระรับของซึ่งมีคนมาใส่ในบาตรเขาเรียกว่าบิณฑบาตให้ของพระเรียกว่าให้ของพระหรือว่ามอบให้หรือว่ามอบให้เขาเรียกว่าถวายนะคะถวายนี่อาจจะใช้กับเจ้านายก็ได้นะคะกับพระก็ใช้คำว่าถวายมอบให้นะคะผ่านไหมคุณครูขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทั้งสองกลุ่มมีอยู่10ข้อข้อที่1ที่2 3 4 5นักเรียนดูทางซ้ายมือเขียนเป็น2ด้านซ้ายกับด้านขวาใครจะตีตารางก็ได้ใครไม่ตีตารางก็เขียนแบบของคุณครูไม่ต้องทำเป็นช่องหรอกนักเรียนมีเส้นบรรทัดอยู่แล้วใช่ไหมเส้นบรรทัดแบ่งไว้แล้วถ้าจะแบ่งก็แบ่งให้เท่าๆกันเอาคนเขียนตัวโตทางซ้ายแบ่งนิดเดียวทางขวาแบ่งไว้มากทั้งที่ทางขวาคำน้อยกว่าใช่ไหมคะสั้นกว่าทางซ้ายเนี่ยคำยาวกว่าเช่นข้อที่5เนี่ยยกของใส่ยกของให้พระเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ไม่มีใครสงสัยเลยไทยธรรมแปลว่าอะไรทราบไหมของถวายพระใช่ไหมก็ใช่หรือจะบอกว่าของทำบุญต่างๆได้ไหมได้นะคะถ้าทายทานล่ะของที่ให้เป็นทานนะคะของที่ให้ทานกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังยังอาทีละ5ข้อดีไหมใครไวใครได้ต้องถูกด้วยนะคะต้องถูกด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือเลยเพื่อนๆล่ะคะเรียบร้อยหรือยังอัครวุฒิส่งไมค์ให้อัครวุฒิมาทางนี้เลยก็ได้ค่ะมาเลยลูกอัครวุฒิบอกว่าผมไม่ต้องดูเลยผมเห็นแล้วผมตอบได้เลยอัครวุฒิตอบแนะนำตัวเองก่อนลูกผมชื่อเด็กชายอัครวุฒิอมรยกุลครับคำสามัญทางด้านซ้ายข้อ1อาบน้ำจับคู่กับส่งน้ำครับอาบน้ำจับคู่กับส่งน้ำใช่ไหมคะอะไรอีกอาหารจับคู่กับพัตตาหารอาหารจับคู่กับพัตตาหารจดหมายจับคู่กับลิขิตครับจดหมายจับคู่กับลิขิตอะไรอีกกินจับคู่กับฉันครับกินจับคู่กับฉันยกของให้พระจับคู่กับประเคนครับยกของให้พระจับคู่กับประเคนนะคะออกเสียงรอเรือนิดนึงปรบมือดังๆให้อัครวุฒิหน่อยค่ะตัวแทนกลุ่มที่2ออกมานำเสนอแล้วเขาตอบได้ถูกต้องหรือไม่กลุ่มที่1เห็นด้วยไหมมีข้อไหนที่กลุ่มที่1จะแย้งบ้างมีไหมมีข้อไหนที่กลุ่มที่1จะแก้ไขบ้างมีไหมคะไหนใครยังเขียนไม่เสร็จเรียบร้อยใครยังเขียนไม่เรียบร้อยไม่มีไหนใครยังไม่ได้ตอบยกมือไม่มีอีกแหละ
มีธันวาคนเดียวธันวาเร่งมือหน่อยเพื่อนเขาตอบไปหมดแล้วทุกคนเห็นด้วยกับคำตอบของอักขวุฒิเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าอักขวุฒิจะถูกหมดไหมกลุ่มที่2จะได้คะแนนเท่าไหร่5ข้อ5 5คะแนนหรือ50ดี50เอา5คะแนนพอคะแนนใหญ่คะแนน1คะแนนใหญ่เอา5ข้อ5คะแนนอาบน้ำถูกไหมถูกอาบน้ำก็คือส่งน้ำหรือจะบอกว่าส่งก็คืออาบน้ำนั่นแหละนะคะไม่ต้องน้ำก็ได้จดอาหารคำที่ใช้กับพระสงฆ์จะใช้คำว่าภัตตาหารภัตตาหารไม่มีรอเรือนะคะภัตตาหารไม่ต้องตราภัตตาหารจดหมายของพระลิขิตของพระเราเรียกว่าลิขิตกินพระกินฉันจะต้องใช้คำว่าฉันเขียนแบบนี้นะคะไม่ต้องมีทอทหารการันอันนั้นฉันอะไรความพอใจยกของให้พระไม่ใช่ฉันทะนะคะยกของให้พระประเคนประเคนยกผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านผ่านนะคะประเคนเนี่ยเป็นคำกริยาหมายถึงถวายของพระโดยวิธีการยกส่งให้ตามพิธีการที่กำหนดนะคะเช่นประเคนอาหารผ่านได้ได้ยังมีคำไหนที่ยังไม่แน่ใจมีไหมไม่มีเพราะนั้นกลุ่มที่2รับไป5คะแนนเอากลุ่มที่1ให้ทันกลุ่มที่1กลุ่มที่1ธีรยุทธ์ทันไหมทันนะคะอีก5ข้อคำเหล่านี้คุณครูคิดว่านักเรียนคุ้นเคยง่ายมากอักขวุฒิบอกว่าง่ายมากแล้วรีบเขียนค่ะรีบเขียนกลุ่มที่1ให้ทันได้ไหมทางด้านซ้ายนักเรียนลองอ่านซิมีคำว่าอะไรบ้างป่วยตายนอนเงินโกนผมทางด้านขวาเป็นคำที่ใช้กับพระสงฆ์นักเรียนก็ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เขียนต่อได้เลยจำวัดปัจจัยปลงผมอาพาธมรณภาพมาแล้วกลุ่มที่1ยกมือก่อนกลุ่มที่1ตอบก่อนแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศ์วงศ์ครับป่วยคนเดิมคนเดิมขออภัยตายคู่รักมรณภาพเพื่อนๆฟังนะคะจำวัดเงินปัจจัยโกนผมปวนผมครับหมดแล้วยังได้ยินไหมคะเพื่อนๆได้ยินไหมไม่ได้ค่อยได้ยินเลยเอาไม่ดังๆหน่อยป่วยอาพาธตายมรณภาพนอนจำวัดเงินปัจจัยโกนผมปวนผมโกนผมคุณครูเขียนว่าไงโกนผมให้ถูกปลงผมปลงผมออกเสียงให้ชัดเจนเขาออกเสียงไม่ค่อยชัดนะคะโกนผมปลงผมกลุ่มที่2คิดว่าเขาตอบถูกไหมถูกเพราะนั้นกลุ่มที่2ก็หมดสิทธิ์ในการตอบเพราะว่ากลุ่มที่1เขายกมือก่อนแล้วเขาตอบได้ยัง
ถูกต้องเพราะว่าข้อที่6ป่วยก็คืออาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหรือว่าเป็นโรคเนี่ยใช้คำว่าอาพาธตายล่ะตายพระสงฆ์ไม่ใช้คำว่าตายแต่มีความหมายว่าตายคำที่พระสงฆ์ที่ใช้กับพระสงฆ์ก็คืออะไรคะมรณภาพนอนล่ะนอนจำวัดพระนอนหลับเนี่ยก็คือจำวัดเงินปัจจัยคำว่าปัจจัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าปัจจัยเนี่ยก็คือเครื่องอาศัยเลี้ยงชีพบรรพชิตก็คือภิกษุสามเณรนั่นแหละนะคะในพระพุทธศาสนามีอยู่4อย่างก็คืออะไรก็เหมือนกับคนทั่วไปแต่ต่างกันบ้างบางอย่างนักเรียนลองฟังนะคะอย่างเช่นผ้านุ่งห่มหรือว่าอะไรผ้านุ่งห่มจีวรก็คือเครื่องนุ่งห่มที่คนทั่วไปต้องอาศัยปัจจัย4เหมือนกันนะคะบิณฑบาตก็คืออาหารอะไรอีกเสนาสนะก็คือที่อยู่และคิลานเพสัตก็คือยานะคะรวมเรียกว่าจตุปัจจัยนักเรียนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะจตุปัจจัยนั่นแหละแต่โดยปริยายจะหมายถึงเงินที่เราไปถวายพระเนี่ยเราเรียกว่าปัจจัยโกนผมละโกนผมปลงผมนะคะปลงผมเก่งมากคุณพี่หนึ่งรับไป5คะแนนเสมอกันปรบมือให้ตัวเองหน่อยไปดูเพิ่มเติมอาจจะไม่ทั้งหมดมีคำตั้งมากมายที่ใช้กับพระสงฆ์นักเรียนลองอ่านดู